ต้องถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าแล้วตามฟอร์มที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคู่แข่งขันมาแล้วเนี่ยผมว่าไม่มันไม่ควรพูดว่ารองแชมป์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้อันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อความกดดันนะครับแต่ว่าพูดตามเกมในการวิเคราะห์เรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นที่มีอยู่ทั้งตัว11ตัวแล้วก็ตัวผู้เล่นอีก20ทั้งหมด20กว่าตัวเนี่ยก็ถือว่าทุกคนสามารถลงไปทดแทนกันได้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของทีมฟุตบอลและยิ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันแข่ง2วัน3วันทีนึงเนี่ยนะมันอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อให้เกิดความสดนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทีมไทยชุดนี้ถือว่าเป็นทีมที่ในรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ลงตัวค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นก็ไม่มีข้อแม้อื่นนะครับก็ขอให้เป็นแชมป์ครับ